ด้วยเจตนารมณ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนของสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จึงได้ยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเข็มทิศในการดำเนินงานบนแนวทางแห่งความสมดุลในทุกภารกิจทั้งภารกิจหลักและภารกิจเพื่อสังคมในช่วงเวลาที่ผ่านมาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มีภารกิจเพื่อสังคมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อภารกิจเพื่อสังคมในปี2557คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง48%และยังเพิ่มสูงขึ้นอีกในปี2558นี้ด้วยเหตุนี้จึงทำให้บุคลากรของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะรองรับภารกิจในปัจจุบันและต่อเนื่องไปในอนาคตสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กรและจัดอัตรากำลังบุคลากรให้มีความเหมาะสมมีการแบ่งภารกิจและความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่โดยอาศัยประสบการณ์ที่มีจากการปรับโครงสร้างของหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับของไทยและระดับสากลโดยเป็นการผสมผสานระหว่างโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ปรับโครงสร้างระดับบริหารเพื่อรองรับภารกิจที่สำคัญและเพิ่มมากขึ้นโดยมีการกระจายอำนาจการบริหารงานและขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานลงมาเพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารงานประจำวันแต่มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดผ่านการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงรายสัปดาห์
รับโครงสร้างระดับปฏิบัติการให้มีความคล่องตัวมีการยุบหน่วยงานบางหน่วยงานและควบรวมบางหน่วยเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งยังมีการตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นเพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติภารกิจที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานขององค์กรสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีความระมัดระวังในการเพิ่มบุคลากรมาโดยตลอดเช่นเดียวกับการปรับโครงสร้างครั้งนี้ที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างในเชิงคุณภาพด้วยการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากกว่าการสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถได้เติบโตตามสายงานต่อไปความพร้อมของโครงสร้างและการพัฒนาบุคลากรเช่นนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ภารกิจขององค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้มีความสอดรับกับสถานการณ์และความคาดหวังจากสังคมที่เพิ่มมากขึ้นตลอดจนช่วยสนับสนุนการพัฒนาองค์กรของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป